ดีครับผมมินเทโทสมิธนะครับPIS Paul Astin นะครับก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับPIS ตัวในมือแล้วก็และอีกก่อนหน้านี้ที่ทำให้รู้จัก PIS นะครับก็พูดถึงในมือเนาะในมือตัวนี้น่าจะเป็น PIS Silver Sky Death Spec นะฮะก็ชอบเหมือนชอบ2เด้งอ่ะคือผมก็เป็นคนชอบ Day Company อยู่แล้วแล้วก็ชอบ John Mayer อยู่แล้วใช่ไหมครับก็เซอร์ไพรส์มากตอนที่เขาไปเล่นกับ Day Company อย่างเงี้ยแล้วแบบเนี่ยซาวอะไรมันก็ยูนิคไปอีกแบบเป็นเมเยอร์อีกพาร์ทนึงเงี้ยวันนี้ก็ได้มาลองเล่นตัวจริงดูก็แบบว่าว้าวอยู่หลายจุดเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันก็ผมก็เคยเล่นซิลเวอร์สกายมาก่อนรู้สึกว่าแบบมันก็แตกต่างแบบเสียงแบบอะไรเงี้ยค่อนข้างต่างวัสดุค่อนข้างจะอัปเกรดมาเยอะพอสมควรโอเคนะครับส่วนสำหรับ PIS ที่เป็นอินสปายผมมาเริ่มใช้อย่างเงี้ยตอนทำอัลบั้ม2มันก็คือตอนนั้นมันก็หาซาวด์อะไรใหม่ๆแบบวงก็ไม่ได้อยากได้ร็อกอย่างเดียวอยากได้ความเป็นแบบเหมือนเพลงเสื้อกั๊กเนี่ยอะไรเงี้ยมันมีความแบบค่อมๆ ของเสียงคีนเสียงแตกอยู่มันต้องแบบได้ยินเสียงสายอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่ายังไงดีวะมันจะไปยังไงดี Fender ก็อีกแบบ Gibson ก็อีกแบบแต่ว่าระหว่างกลางที่ต้องการจริงๆคือในเรื่อง touching และเรื่องเสียงด้วยคือผมนิยาม PS ว่าข้างหลังอ่ะคือนิยาม feel เป็น Fender แต่ข้างหน้าเป็น Gibson สำหรับผมนะที่มันแบบ combination กันแล้วมันโอเคคือการสั่นสายหรือ vibrato ในการเคลื่อนไหวมือมันจะอีกแบบอันนี้มันสามารถจะแบบขึ้นลงปกติถ้าเป็นแบบ Fender จ๋าหรือว่า Strat จ๋าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอีก movement นึงมันก็จะเป็นอีก movement นึงที่เราต้องมาทำความรู้จักกับกีตาร์ที่มัน combination กัน2อันตอนนั้นก็ดู Gap Full Death มั้งDay Company นี่แหละก็เหมือนกับว่า Major อีกพาร์ทนึงที่ไปเล่นเสียงคีย์หรือว่าโซโล่ที่มันไม่ได้หวือหวาบู๊แบบบลูจัดๆขนาดเหมือนเล่นของตัวเองเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยแม่งลงได้ว่ะพอลงได้เสร็จปุ๊บก็ไปลองไปสรรหามาจับมาแล้วแบบว่าโอเคทำงานได้มันออลราวกว่าที่คิดใช่ครับนี่ก็น่าจะเป็นอินสปิเรชันแบบถึงมาใช้ครับครับสุดท้ายก็อยากจะฝากให้แบบเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่อยากมาทำความรู้จักกับ PIS นะครับคือมันจะมีความคิดว่าโอเคแพงก็คือแพงจริงแต่ว่าจริงๆอ่ะตัวที่แบบเริ่มต้นอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ผมก็กล้ายืนยันเลยเพราะว่าผมก็เอาขึ้นคอนเสิร์ตแบบมาหลายเวทีแล้วแบบตัวแบบ SE 30,000 กว่าบาทหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เอาอยู่ผมว่าถ้าเรารู้จักกีตาร์เรามากพอหรือว่าเรารู้จักสิ่งที่เราเล่นมากพอเล่นอะไรก็ได้แล้วก็ทำความรู้จักมันรู้ว่าเขาทำอะไรได้รู้ว่าเขาไปในทางไหนได้รู้ว่าเขาด้อยตรงไหนก็พยายามศึกษาแล้วก็ไปได้ผมว่ากีตาร์แบรนด์มีศักยภาพมากพอที่จะทำให้คุณเล่นแบบสิ่งที่คุณคิดได้ครับThank you.